รองผู้พิชาการตำรวจนครบาลก็เชื่อคําว่าศพของอผู้เสียชีวิตสองรายใส่เสื้อและสายรัดข้อมือแบบม็อบประชาธิปัตย์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรปภที่ถูกทำร้ายสาหัสแล้วจับโยนลงแม่น้ำบางปะกงโดยหลังจากทราบชื่อผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งติดตามถึงความเชื่อมโยงของคดี พลตำรวจโทคำรณวิทูประจางผู้บัญชาการตํรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีติติราชหนองหานพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานด้านสืบสวนเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสืบสวนคดีคนร้ายนําศพชายไม่ทราบชื่อสองรายใส่เสื้อและสายรัดข้อมือแบบม็อบประชาธิปัตย์แล้วนําศพไปทิ้งว่าวันนี้ได้ประชุมชุดสืบสวนในพื้นที่ที่เกิดเหตุที่มีการพบศพถูกโยนทิ้งและพื้นที่รอยต่อโดยรอบแล้ว เบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกัน3รายโดยเสียชีวิต2รายได้แก่ศพชายนิรนามถูกยิงเสียชีวิตใกล้วัดเสมียนนารีและศพชายถูกฆ่ายัดใส่กระสอบลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยศพลอยมาติดอยู่ข้างโรงแรมริเวอร์ไซส์ส่วนผู้ที่รอดชีวิตหนึ่งรายก็คือนายยืมนินล่าอายุ33ปีรอปภที่ถูกกลุมทำร้ายร่างกายแล้วจับมัดมือมัดเท้าโยนทิ้งที่แม่น้ำบางปะกง ซึ่งในคดีดังกล่าวตำรวจยืนยันว่าทั้ง3รายมีอุปกรณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์ส่วนศพนิรนามที่ถูกยิงใกล้วัดเสมียนารีล่าสุดทราบชื่อนายบุญเที่ยงคำอิ่มอายุ41ปีจากการสอบถามญาติพี่น้องยืนยันว่าผู้ตายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมแต่อย่างใดเพียงแต่ออกจากบ้านเกิดมานานเพื่อทำงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามข้อมูลและขยายผลความเชื่อมโยงของเหตุต่างๆต่อไปซึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นเป็นเหตุที่น่าจะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่ารายที่เกิดเหตุนี้อาจจะค่อนข้างรุนแรงถึงแก่ชีวิตแล้วก็มีการซ่อนเล้นทําลายศพนะฮะงนั้นข้อมูลเหล่านี้ต่างๆที่เราพยายามรวบรวมอยู่เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่สืบสวนไปสู่ตัวคนร้ายทั้ง สามลายนี้นะครับอ,อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์นะครับส่วนหนึ่งก็ได้ตรวจสอบจากตประวัติการต้องโทษก็ยังไม่พบแสดงว่าผู้เสียชีวิตนั้นไม่มีบัตรประวัติการต้องโทษนะครับแต่ในข้ต่างก็ยังพยายามตรวจสอบกับส่วนราชการอื่นเพื่อจะได้ข้อมูลบุคคลเพิ่มเติมนะครับถ้าได้บุบคคลว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเนี่ยก็จะทำให้เป็นประโยชน์สำหรับการสืบสวนเราจะไล่ต่อไปหา ญาติพี่น้องหรือกลุ่มเพื่อนคนตายที่ใกล้ชิดจะทําให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นว่าเขาไปทําอะไรอยู่ที่ไหนในช่วงวันเวลาหรือใกล้ที่กเกิดเหตุนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากนะครับส่วนกรณีผู้เสียชีวิตทั้งสองรายจะมีความเกี่ยวข้องกันกับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่ถูกออกหมายจับและเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับคดีที่ทำร้ายนายยืมหรือไม่ขณะนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้การสอบสวนและตรวจสอบลายนิ้วมือผู้เสียชีวิตที่ถูกฆ่ายัดกระสอบยังไม่พบประวัติว่าเคยต้องโทษหรือกระทำผิดแต่ยอย่างใดเบื้องต้นมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมพบว่ามีชายอายุประมาณ30ปีจำนวน2คนขับรถกระบะมาจากแยกจอปร,รอขึ้นไปบนสะพานพระราม8และแล้วก็ช่วยกันโยนกระสอบที่มีลักษณะเป็นท่อนๆคล้ายร่างมนุษย์ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนที่จะวนรถกลับมาด้วยความรวดเร็วพร้อมทั้งใส่หมวกไอ้โมงปิดบังใบหน้าแล้วหลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนติดตามต่อไป